สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําน้ําจิ้มถั่วตัดกันครับก็เป็นน้ําจิ้มที่ทานคู่กับเมี่ยงปลาหรือว่าเมนูอื่นๆก็ได้นะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นถั่วตัดครับพริกครับวันนี้ผมก็ใช้พริก2สีเลยนะครับก็เป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวกระเทียมมะนาวรากผักชีแล้วก็ผักชีนะครับหั่นซอยแบบละเอียดเลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทำกันเลยครับอันดับแรกผมก็จะนำถั่วตัดมาตำให้ละเอียดครับเพื่อนๆผมก็จะใช้แค่1แผ่นก็พอนะครับเพราะว่าแผ่นที่เรามีอยู่นี่ครับใหญ่แล้วก็ได้เยอะมากๆครับเพื่อนๆตำต่อจนละเอียดเลยนะครับสำหรับถั่วตัดก็สามารถซื้อตามร้านของชำก็น่าจะมีขายนะครับที่มันจะเป็นแผ่นกระดาษแล้วก็เย็บที่ห้อยๆไว้นะครับมันก็น่าจะมีครับเพื่อนๆพอเราตำจนละเอียดได้ที่แล้วนะครับก็ตักถั่วเราไปผักไว้ก่อนจากนั้นเราก็นำรากผักชีมาตำให้ละเอียดครับก็ใส่รากผักชีลงไปตำก่อนนะครับแล้วตำด้วยพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดเหมือนกันครับตำไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับพอเราตำละเอียดดีเป็นที่เรียบร้อยตักใส่ถ้วยเลยครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปปรุงรสชาติกันนะครับเราจะใส่น้ำต้มสุกลงไปครับ2ช้อนโต๊ะอุณหภูมิปกตินะครับตามด้วยถั่วตัดที่เราตำไว้2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะมะนาว2ช้อนโต๊ะครับอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเลยครับการปรุงของเรานะครับเราจะยังไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่าในส่วนของถั่วของเรานะครับมันมีความหวานจากน้ําตาลที่เคลือบไว้อยู่บนถั่วอยู่แล้วนะครับเราก็จะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆสักพักนึงก่อนให้ทุกอย่างมันละลายเข้ากันแล้วเราก็จะมาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติต้องการเพิ่มยังไงบ้างนะครับเพิ่มเปรี้ยวก็ใส่ไปอีกนะครับแล้วก็อยากได้หวานก็สามารถเติมน้ําตาลลงไปได้นิดนึงครับเพื่อนๆพอเราคลุกเคล้าจนส่วนผสมทุกอย่างลงตัวแล้วก็ตามด้วยผักชีที่เราหั่นซอยแบบละเอียดนะครับละเอียดนะครับแล้วก็โรยลงไปครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีก1รอบครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มเมี่ยงปลาของเราในวันนี้นะครับใครจะไปทานคู่กับเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาเผาหรือว่าเป็นเมี่ยงปลานึ่งบางคนก็นำไปทานกับหมูกระทะได้นะครับเพื่อนๆพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มพร้อมรับประทานได้แล้วครับเพื่อนๆ เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มถั่วตัดง่ายๆของเราในวันนี้นะครับลองนำไปทำตามกันดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าแซ่บแล้วก็อร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ